ขอด้วยนะครับขอด้วยครับนะครับก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ผมทำขึ้นมาเองไม่ว่ามันจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วก็ตัวผมทำผิดเองจริงๆนะครับผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับผมขอโทษจริงๆครับขอโทษที่ต้องเสียเวลามากันในวันนี้ด้วยนะครับคิดว่านี้มันเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วกี่ปีแล้วประมาณเกือบ4ปีได้ครับใช่ครับเกือบ4ปีได้ครับพี่ขอย้อนถึงเรื่องคลิปก่อนที่มีคำพูดที่เหมือนเราไปพาดพิงเพศที่3ครับคือตอนนั้นเหตุการณ์มันคือยังไงอะคะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไลฟ์อยู่กับพี่สิงโตนะครับแล้วก็เหมือนมีการแซวกันใช่ครับช่วงนั้นคือช่วงนั้นต้องยอมรับจริงว่าเพื่อนๆผมชอบแซวหรืออะไรเงี้ยด้วยครับผมเลยตอบด้วยความคิดน้อยครับไม่รู้กาลเทศะจริงๆนะครับคือผมผิดที่ผิดเวลาและไม่ควรใช้คำนั้นจริงๆนะครับคือจริงผมสามารถเลือกใช้คำพูดที่ดีกว่านั้นได้ในการตอบแต่ว่าผมดันขาดสติและไม่รู้กาลเทศะอย่างจริงจังนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นปุ๊บเนี่ยผมได้รับการตักเตือนได้รับความเข้าใจทันทีนะครับผมได้รับบทเรียนเต็มที่จริงๆนะครับผมอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าหลายๆประโยคที่ทุกๆคนได้กล่าวตักเตือนผมในทวิตนั้นนะครับวันที่เกิดเรื่องวันนั้นที่ผ่านมาเป็นปีแล้วครับประโยคพวกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วผมก็ซึมซับอย่างจริงใจจริงๆนะครับผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองจริงๆนะครับผมละอายใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและผมมั่นใจจริงๆนะครับว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมไม่พูดมันอีกเลยไม่พูดแม้แต่คำนั้นคำว่าพ้องนะครับผมไม่เอาไปบวกกับคำไหนเลยด้วยซ้ำผมไม่พูดมันอีกแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมเห็นในหลายๆคนบอกกับผมว่าผมไม่ภูมิใจในสิ่งที่ผมเกิดมาเลยซึ่งณตอนที่เกิดเรื่องเมื่อเป็นปีแล้วนะครับประโยคนี้ก็มีเหมือนกันครับซึ่งณตอนนั้นผมเสียใจมากๆครับแต่ผมอยากจะบอกว่าความเสียใจของผมคือผมเสียใจกับตัวเองนะที่ผมพูดออกไปโดยที่ผมมีมีนิ่งแบบนึงแต่เราดันขาดสติและเราลืมคิดว่าเฮ้ยคนอื่นน่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณหรอกนะบางทีอาจจะไม่ได้มีใครคิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นตั้งตรงนี้ผมผิดจริงๆครับผมขอโทษจริงๆครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมสัญญาจริงๆครับและจริงๆแล้วตั้งแต่นั้นมาจนวันนี้ผมก็ไม่เคยพูดผมไม่เคยล้อเล่นอีกผมมีสติกับมันมากขึ้นจริงๆนะครับผมจะไม่เล่นและจะไม่พูดอะไรแบบนี้อีกเลยครับจนวันนั้นจนวันนี้แต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนอีกนิดนึงว่าความผิดก็คือความผิดครับผมยินดีที่จะขอโทษทุกครั้งที่ทุกคนหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาผมยินดีมากๆครับแสดงว่าเราไม่หวังเราก็ได้รับการตักเตือนแล้วก็ลงโทษใช่ครับผมได้รับการลงโทษเต็มครับมันเป็นคนของการอ่อนประสบการณ์แล้วด้วยประชาคิดในช่วงแรกที่เราแบบหลงระเริงกับการคำพูดเราในช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับผมว่าผมโตแล้วครับแต่ผมขาดสติคืออาจจะมีกาลเทศะที่ไม่ดีพออาจจะไม่รู้จักเวลาด้วยเล่นไม่รู้จักเวลาคือผมพูดจริงนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าคือผมมาเป็นคนที่พอเราสนุกกับการทำงานหรือว่าเราเล่นอะไรเงี้ยครับบางทีเราคิดน้อยซึ่งหลังจากนั้นมาผมจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกผมจะพยายามคิดให้เยอะขึ้นจริงๆครับใช่ครับนี่เราไปถึงกรณีไลฟ์ผู้สิงโตเหมือนกันแล้วมีการไปยกเทสในเรื่องของคดีข่มขืนมาสำหรับอันนั้นเนี่ยขอโทษจริงครับคือมันเป็นความคิดน้อยอีกแล้วครับณตอนนั้นด้วยความที่เราเล่นกันครับแล้วมันมีการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วผมดันแทนที่จะต้องคิดได้กับเห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าพอดีวันนี้พี่สิงโตของผมเขาติดธุระนะครับเขาติดธุระจริงๆไม่งั้นวันนี้เขามากับผมแล้วนะครับแล้วเขาก็ฝากมาด้วยว่าเขารู้สึกผิดมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมไปเจอกับเขามาที่งานก็ได้คุยกันแล้วพี่สิงโตเขาก็เสียใจมากจริงๆเหมือนกันครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราได้รับบทเรียนจริงๆกับเรื่องนี้นะครับและพวกผมไม่ได้ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนนะครับพี่ขอย้อนกลับไปเมื่อกี้นะคะ คนที่มองที่เขาเห็นประโยชน์กันเขามองว่าเรามีการแสดงความรู้สึกเหมือนว่าเหยียดเพศที่สามตัวตนคิดจริงๆคือเป็นรูปแบบนั้นไหมผมยืนยันนะครับผมเกิดมาจากตรงนี้และผมภูมิใจมากจริงๆผมภูมิใจกับโซตัสมากๆนะครับในทุกๆวันครบรอบของมันในทุกๆอย่างที่แบบผ
ผมว่าแฟนๆผมรู้อะว่าแบบผมให้ความสำคัญกับโซตัสจริงๆนะครับแล้วผมยินดีและดีใจมากๆที่ผมอยู่ในวงการวายอะไรเงี้ยครับแต่ผมขอโทษจริงๆนะครับที่คำพูดของผมณวันนั้นที่ผมเล่นและตั้งใจที่จะมีเจตนาหมายถึงอย่างอื่นแต่พอคนฟังเขาไม่ได้คิดเหมือนผมเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าผมเหยียดพวกเขาหรืออะไรเงี้ยครับผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษสำหรับทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของผมแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจหรือผิดหวังจากตัวผมอะไรเงี้ยแปลว่าจริงๆเราไม่ได้รู้สึกกับการที่ว่าแอนตี้กับการที่ชายรักชายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีปัญหากับเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดนะครับถ้าหลายๆคนที่คืออาจจะได้เคยสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมพูดโดยตลอดว่าตั้งแต่ผมมีเพื่อนมาและที่ผมทำงานมาทุกวันนี้ครับคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับผมเนี่ยก็คือเป็นคนกลุ่มนี้นะครับผมอยู่กับเขาเยอะมากๆนะครับใช่อย่างวันนี้ผมได้ไปงานมาผมได้ไปเจอแม่ทีมแต่งหน้าของผมอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปแบบแม่โกรธไหมที่แบบขอโทษนะครับอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมฝากขอโทษไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับคิดเหลือการที่ถูกตั้งคำถามว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันทำให้เราเป็นคือจริงๆแล้วอันนี้ผมขออนุญาตเล่าผมเล่าเรื่องจริงนะครับคือมันจะมีช่วงนึงครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นที่มารุมถามผมและกดดันทำให้ผมคิดนะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าช่วงเวลาที่ผมทำงานน่ะผมอยู่ในวงการวายมา 90% เลยที่ผมทำงานทุกวันผม 90% คือเกี่ยวกับวายทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับแล้วการหยอกล้อเล่นกันของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะเพื่อนๆผมก็เป็นคู่วายด้วยอะไรเงี้ยครับที่เราสนิทกันเราก็เล่นกันไปจนกายภาพของผมเปลี่ยนคือผมพูดจริงๆนะครับว่าเมื่อก่อนตอนสมัยผมเรียนมัธยมหรือมหาลัยผมไม่เคยเล่นกันแบบนี้หรืออะไรเงี้ยครับคือหลังเดี๋ยวนี้มาผมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบหวานขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยเคยตั้งคำถามกับตัวเองจริงๆครับว่าแบบเอ๊ะเราเป็นผู้ชายอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรืออะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ทำไมเราถึงแฮปปี้กับการเล่นแบบนี้หรืออะไรเงี้ยครับที่เราเล่นๆกันกับพี่น้องๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ครับใช่แต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาเลยครับใช่ถ้าเกิดผมเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคงต้องมีรีแอคอะไรที่รุนแรงกว่านี้ครับใช่ครับที่ผมอ่านกับที่เมื่อกี้ที่เรื่องเกี่ยวกับการเราพูดเล่นเกี่ยวกับผมคืออะไรในณโมเมนต์นั้นในความรู้สึกของเราตอนที่พูดเรารู้สึกยังไงทำไมถึงเล่นประเด็นนี้ขึ้นมาคือณตอนนั้นเนี่ยเราไลฟ์กันแล้วเราสิ่งที่เราชอบทำกันคือหาฟิลเตอร์สวยๆอะไรเงี้ยครับเพราะบางครั้งก็อยากหาให้มันตกแต่งหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราไปเจอฟิลเตอร์อันนึงมันเป็นการเบอร์แล้วจะเลือกคนชัดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เล่นกันแล้วก็มีการเปิดประเด็นขึ้นมาว่าหุ้ยฟิลเตอร์อันเนี้ยมันเหมือนโดนข่มขืนเลยซึ่งแทนที่ผมจะคิดได้ว่านี่มันเรื่องเซนซิทีฟแล้วไม่ควรพูดแต่ผมดันแล้วก็จริงนะก็เหมือนนะหรืออะไรเงี้ยครับณเจตนาตรงนั้นเนี่ยผมแค่เห็นว่ามันเป็นภาพที่คล้ายแต่ผมลืมถึงเจตนาว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแต่ก็อยากจะบอกเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่ผมไม่ให้ความสำคัญนะครับผมแค่ลืมคิดไปจริงๆครับผมขอโทษครับอันนี้ก็เป็นคลิปเก่าใช่ไหมครับเก่าครับเป็นปีครับเป็นปีครับสมัยตอนที่ไปแฟนมีติ้งที่ประเทศญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงจะมีอีกเรื่องนึงกับคอมเมนต์ครับที่มีการพาดพิงอะไรเงี้ยสำหรับคำนั้นนะครับผมขออนุญาตพูดนะครับคำว่าลาวนะครับคือคำนี้เนี่ยเป็นความผิดอย่างเต็มประตูในวันนั้นที่ผมพูดนะครับหลายๆคำพูดที่ทุกคนตักเตือนผมในวันนี้เนี่ยวันนั้นผมโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับผมไม่เคยพูดคำนั้นออกไปในแบบเนกาทีฟความหมายเนกาทีฟอะครับมีแต่คำโพซิทีฟอย่างเดียวครับเพื่อนๆผมไม่เคยได้ยินผมยืนยันได้ว่าผมไม่เคยพูดคำนั้นอีกเลยตั้งแต่ที่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ควรแล้วก็อย่างนึงคือผมต้องขอโทษประเทศลาวและคนลาวทุกคนจริงๆครับที่แบบมันเป็นดูเหมือนเป็นการที่ผมไปบูลลี่เขาผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจและไม่มีเจตนาแบบนั้นครับไม่มีครับตอนนั้นคือเราโกรธเราใช่ครับตอนนั้นโกรธแล้วด้วยความที่ผมพิมพ์เลยครับขาดสติขาดการยั้งคิดใดๆเลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหวังว่าเราแค่อยากโปรเทคอะไรบางอย่างของเราหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งยังไงก็ผิดอยู่ดีครับและไม่ว่าวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอีกหรือว่าอีกวันข้างหน้าผมก็มั่นใจว่ามันเป็นความผิดที่เกิดขึ้นแล้วผมพร้อมจะขอโทษอีกครั้งครับแล้ว
พี่ฮาร์ดอย่างทางค่ายเองมีการตักเตือนเราตลอดใช่ไหมครับเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยลูกตักเตือนตลอดครับอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆประเด็นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับผมโดนทางผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วเวลาที่คือด้วยความผมอย่างเงี้ยครับผมอธิบายก่อนว่าบางทีผมก็เป็นเด็กซนเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองบางครั้งเราลั้นเราไม่ฟังผู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับผมจะถูกควบคุมโดยแบบค่อนข้างโหดกว่าคนอื่นอยู่แล้วใช่ครับซึ่งผมบอกตรงว่าหลายๆอย่างที่ผมทำผิดนะครับแต่ผมอยากเรียนรู้จริงๆผมอยากคือผมมีบุคคลตัวอย่างที่ผมเห็นผมก็อยากเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยครับณวันนี้ผมอาจจะยังทำได้ไม่ดีหรืออาจจะยังไม่เป็นคนที่คุณภาพพอแต่ผมอยากทำให้ได้ผมขอโทษครับผมขอโทษจริงๆครับคิดถึงไงบ้างว่ามันเกิดเรื่องมานานแล้วเราก็ได้สำนึกผิดแล้วก็ได้รับการลงโทษแล้วแต่มันก็ยังตามมาอีกคือวันนี้อีกคือในเว็บแรกนะครับในเว็บแรกที่ผมทราบเรื่องเนี่ยผมคือด้วยความที่ในคู่จิ้นอะไรเงี้ยจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆหรืออะไรเงี้ยตอนแรกเว็บแรกเราก็จะว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆนี่เราขอโทษแล้วนะเรารู้สึกผิดกับมันแล้วเราไม่เคยทำมันอีกคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ผมปรึกษากับคุณแม่ผมเองครับได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผิดแล้วคิดแบบนี้นะครับความผิดที่เกิดขึ้นผ่านไป100 ปีก็คือความผิดมันลงประวัติศาสตร์ไปแล้วครับผมพร้อมที่จะขอโทษทุกครั้งที่คุณเอ่ยขึ้นมาเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วทุกวันนี้ผมยังรู้สึกผิดอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้กลายว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดกับมันแล้วนะครับคือแสดงว่าคิดก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่เขาไม่ชอบเราก็คือไม่ได้คือผมได้เข้าไปอ่านหลายๆประโยคที่มันซ้ำกับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นน่ะแต่เขายังคงติดเพื่อก่อผมซึมซับและเสียใจอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแต่สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดเพื่อก่อหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมจะไม่ไปคิดถึงครับแต่ผมรู้ว่าอันนี้ผมผิดและผมจะก่อให้ได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่าหลังจากที่เราเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเราได้รับการเหมือนแบบตักเตือนอะไรบ้างมาเราก็ใช้ชีวิตอย่างระวังหรือว่าระวังมากครับคิดเองก็คือระวังมากครับอย่างเรื่องที่ไลฟ์แล้วหลุดเรื่องที่มองว่าผมเหยียดเพศครับตั้งแต่นั้นมาผมไม่พูดอีกเลยครับผมสาบานจริงว่าผมไม่พูดอีกเลยครับแล้วก็เรื่องคำที่เวลาเราใช้กล่าวใครเวลาที่เราโกรธแล้วมันเป็นคำที่ไม่ควรเงี้ยผมก็จะไม่ใช้ผมกลัวมากๆจริงครับใช่ครับจริงๆครับครับผมพี่ไม่ค้าให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะคือณตอนแรกเนี่ยเครียดประมาณนึงครับแต่พอหลังจากช่วงกลางคืนที่มันเริ่มพีคมากๆเนี่ยครับผมเครียดมากครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าณวันนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นมาผมก็เครียดแบบนี้เลยครับผมเครียดแบบนี้เลยครับแต่ความเครียดมันเพิ่มขึ้นเพราะมันวงขยายขึ้นนะครับตอนนั้นยังคนยังไม่ค่อยรู้จักผมอะไรเงี้ยครับวันนี้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็บางครั้งผมเข้าไปอ่านแล้วผมเห็นเพจที่ผมจำได้ว่าเพจเนี้ยเขารักโซตัสนะแต่วันเนี้ยเขาดูเสียใจเพราะสิ่งที่ผมทำอ่ะเพราะคำพูดผมอะไรเงี้ยผมขอโทษเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยแบบผมเสียใจอยู่แล้วครับถ้าเกิดแบบมีใครผิดหวังในตัวผมมากๆอะไรเงี้ยครับผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเรียนรู้หลายอย่างมากๆครับผมได้รับผมขอบอกเลยนะครับว่าผมได้รับการเรียนรู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วผมได้รับการรู้อย่างจริงจังและแก้ไขแล้วทันทีนะครับผมไม่เคยพูดมันอีกเลยแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยบทเรียนเพิ่มเติมของผมก็คือวันนั้นผมอาจแค่โชคดีที่คนรู้จักยังไม่เยอะณวันนี้เนี่ยคือความจริงที่สิ่งที่เราทำเนี่ยแหละจะเกิดผลแบบนี้แหละครับก็วันหลังผมจะใช้สติให้เยอะขึ้นมากๆครับถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนบางทีเล่นเยอะหรืออะไรเงี้ยผมจะถามผู้ใหญ่ให้มากขึ้นครับวันนี้ก็มีคนแฟนๆหลายคนก็ส่งกำลังใจมาให้เราเรามีอะไรคือสำหรับแฟนๆนะครับผมเชื่อว่าเขาอะรู้จักผมโดยประมาณนึงแหละแต่ผมอยากจะบอกถึงใครที่อาจจะเพิ่งมารู้จักผมหรือว่าอาจจะเพิ่งมาเจอผมกับข่าวนี้ช่วงนี้เมื่อ4ปีที่แล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่ได้ยินอะไรเงี้ยครับผมอยากจะบอกว่าแฟนๆของผมนะครับเขาไม่ได้จะปกป้องผมทำเพื่ออย่างแน่นอนสิ่งไหนที่ผมทำผิดผมเชื่อว่าเขาเห็นด้วยกับคุณแต่เพียงแต่เขาแค่อาจจะอยากให้กำลังใจแต่เขาติเตือนผมอย่างแน่นอนครับผมคุยกับแฟนคลับบ่อยและเขาก็ติเตือนผมอยู่เสมอครับแล้วก็ในทุกๆคำพูดของทุกๆคนที่ติเตือนผมผมจะรับฟังอย่างจริงจังครับอย่างจริงจังพี่ๆครับผมขอโทษนะครับเลิกไงยังเลิกไงยังยังไม่เลิก